สดใสซื่อคือหมูเป็นหมูเลยนาพาไลบอกสาวเวนาเป็นเล็บพี่น้องเอ้ยเจ้านะฮะเอาว้าวแม่บายดีขออนุญาตถามซื่อเด้อน้องมาตะใสเนี่ยมาตะบานใดขออนุญาตถามซื่อเด้อคุยกับตะนาปีนูฮะปีนูซื่อโซนอยู่บ้านใดบ้านรักเองเมืองหยังเมืองงาน้องดาโดยเพิ่นว่าคนไทยมาเที่ยวน้อยมันเป็นความจริงบ่มันความจริงช่วงนี้มันแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่อันควรมาได้ช่วงนี้เพราะว่าอันเงินเราเฮามันเฟ้อเนาะและเงินอันคนไทยมาก็สิแบบเขาเรียกเปลี่ยนได้รวยได้เงินหลาย ก็อยากส่วนอันชาวไทยทุกคนมาเที่ยวเรามันคนเราทุกคนก็เป็นคนใจดียินดีต้อนรับคนเราเฮายินดีต้อนรับคนไทยเสมอทักแพงกันแล้วคนไทยแต่ละคนก็มีแต่คนนะฮะแม่นเฮาก็อันมื้อนี้อันเว้าให้ฟังคือไอ้บาวเดชมาก็เฮ็ดการปกติได้อยู่ด้านอยู่หยังเพิ่นก็ยังรับแลกเงินได้แม่นเพิ่นว่าอยู่แถวปาก4เพิ่นว่า250มันบ่แม่นบ่แม่นมันเป็นกระแสซื่อเป็นกระแสซื่อเขาปั้นแม่นเขาปั้นเขาอยากให้แบบก็อยากให้อยากให้ค่าเงินเก็บมันขึ้นแม่อยากให้ค่าเงินเก็บขึ้นก็อยากให้คนไทยทุกคนมาเที่ยวแล้วมาอุดหนุนคนเราหลายๆเด้อคนเรายินดีต้อนรับโดยคนเราก็ฮักคนไทยเสมอแม่นแม่นโทรทัศน์ก็ยังเบิ่งสองไทยแม่นเบิ่งโอ้ยคนเรานี่อยากถ้าดีแท้ก็คือสิเป็นคนไทยคนหนึ่งแหละแม่นแม่นทุกอย่างคือแบบเป็นน้ำไส้ของคนไทยหมดเลยแม่นคืออายนี่ก็มาอยู่ลาว20ปีแล้วแม่นว่าเอ้าคนไทยเป็นคนนครพนมทางเมืองลาวบางทีทุกคนเพิ่นก็ยังแม่นไอ้มักได้แบบใส่สิ้นใส่หยังไอ้มักได้มื้อหน้าพาไปเที่ยวบ้านน้องเด้อโอเคได้ๆเลยอยู่มีว่าท่องเที่ยวหลายแม่นอยู่เชียงขวางก็มีทุ่งหินมีธรรมชาติงามถ้าไปพุ่นไอ้สิแวะไปหาเด้อโอเคได้ๆโอเคโอเคฮานนี่แหละเขาเว้าออดผู้สาวงามนะพี่น้องเอ้ยสบายดีอุ้ยสมงามเลยเนาะสุดคนก็งามคนก็งามคนก็งามสวยแน่สวยสวยแน่เอาบอกนะแม่บอกท่านผู้ชมสวยๆเด้อโอ้อยู่บ่อนใดหานเจ้านะหานน้องคนใดคนนี้บ่เอาเว้าแม่อยู่บ่อนใดจุดกลางบ่อยู่ไกลหยังเอาบอกมาเลยบอกมาเลยอยู่จุดกลางเลยเนาะนั่นดิอันนั้นก็แม่ค้าคือกันป้ามามามาบ่เว้ากับก้อยแน่นี่สบายดีสบายดีขออนุญาตถามซื่อเด้อซื้อกันนาเด้อกันนากันนาบ่เว้ายอกซื่อมาขายเครื่องกันบ่แม่นฝากอุดหนุนท่านเฮาเด้ออยู่อยู่บ่อนใดตัวหน้าไม่ซ่อนนี่เลยตรงข้ามกับเบซอนเลยเนาะแม่นตะกัดหน้าต้นโพนี่เลยต้นโพใหญ่ไว้ง่ายอยู่จุดกลางได้เว้านี่นะอยู่จุดกลางกลางเลยมี2 5แม่นๆๆอันนี้2แยกเลยเนาะอยู่ไกลจอนี่ได้นี่นี่อยู่ตรงกันข้ามถ่ายคู่มือบ่โดยเปิดท่าทุกมือเลย 4:00 นแรงหา 11:00 นกลางคืนมาแยงแม่ค้างามนําพี่น้องเอ้ยผัวงามเนาะครับผมเสื้อผ้าเอามาตะใสอันนี้ของไทยเลยเฮาสามของไทยเลยประตูน้ําพุ่นเลยเนาะแม่นแม่นกรุงเทพเลยไปกรุงเทพแสดงว่าเราเลือกเองเสื้อผ้าทันสมัยน้องฝนบ่ซื้อซอยเพิ่นจักสุดจักใดบ่เนาะหุ่นสิได้อยู่บ่หาไปบ่ไปเร็วกว่านี่นะหุ้นคนไทยครับผู้สาวลาวนะเบิ่งแล้วกินหลายบ่รู้ว่าได้ใดบุเบิ่งว่าสูตรมีแต่สูตรเบิ่งกันผู้สาวลาวมีแต่คนสเลนเดอร์เลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเนาะเรางามอีหลีเด้อนี่นะน้องเพิ่นเอามาเบิ่งนูฮะว่าเพิ่นเอาหยังแน่มาขายน้องฝนโอ้ยเสื้อผ้าแบบเดี๋ยวไอ้ชมให้เดี๋ยวไอ้ชมให้นี่เสื้อผ้าแบบอันชุดเท่าไหร่นี่นะแบบนี้นะไปจับไปแบบนี้เอาแนะนำนูแนะนำขอไม้หน่อยไม้2,775งามเนาะหุ่นแบบหุ่นบางแบบหุ่นบางเดียวอันนี้เน้นแฟชั่นเลยเนาะมีทุกอย่างครับผมตลาดเมิร์ดเฮาเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะครับผมตลาดเจ้าอนุวงศ์มีแต่แบบเซ็กซี่แบบนี่ก็มีแต่ว่าถ้าหุ่นดีก็ใส่งามไหมแบบนี้ดีเท่าไหร่นี่ชุดแบบนี้2,755อืม
ันนะเอาแนะนำท่านผู้ชมเนี่ยจะเอายังไงมาขายวันนี้เขาฝากฮันเด้อฮันเขาจะอยู่ตรงที่อันตัวหน้าอเมซอนเลยแล้วก็ฮันจะมีสองฮันฮันใกล้ๆกันเลยฮันใหญ่ๆโดยน้องกันนาเนาะโดยแมนมันมีหลายราคาเลยงานแฟชั่นงานเซ็กซี่งานป้ายอย่างก็มีเอาตัวอย่างอ่ะสมมุติงานตัวนี้ราคา275ตัวนี้ก็265บ่เป็นเงินบาทได้บ่ผู้ชมอ๋อเงินบาทวะช่วงนี้เฮาบ่ค่อยครับเงินบาทโอ้อันนี้เอาเงินกีบเนาะโดยเอาแต่เงินกีบเนาะอ่ะเฮาเอาลองโปรโมทบ้างเนาะโดยตัวนี้ก็255มีหลายราคาอ้ายมันก็เริ่มต้นอยู่ที่230บ่แพงพี่น้องเอ้ยประมาณ300บาทเนาะประมาณ200กว่าบาท300กว่าบาทมีหลายแบบเลยนะครับผมคือสมมุติตัวนี้ก็จะถึงอยู่ประมาณ230ตัวนี้งามเลยเซ็กซี่เลยเป็นยีน230มีหลายราคาอยู่ด้านนี้ค่ะแมนกันเลยโดยเอามาเลาะเบิ่งหาน้องสาวเพิ่นเนาะอื้อโอ้กางเกงก็มีเด้อกางเกงลิซ่าบ่นี่นะตัวนี้เป็นงานไปเคโอ้สุดมันหับมาตรไทยเด้อพี่น้องเด้อแบบผสมผสานเนาะแม่นอันสมัยเนาะงามอีหลีร้านเพิ่นอยู่จุดศูนย์กลางเลยเด้อพี่น้องเด้อไกลต้นปูไกลต้นปูใหญ่ๆนี่เลย2ฮัดใกล้ๆอยู่ทางเข้านะครับผมจุดศูนย์กลางเลยนะครับผมน้องกันนาบริการดีงามเอาขอบคุณกับใจมันๆเด้อน้องเด้อเก็บชมบรรยากาศครับผมเลาะต่อเด้อพี่น้องเด้อสินค้าหลากหลายเนาะมีเขาสอยคอทองคำบุ๊ดเด้อพี่น้องเด้อสบายดีน้องสาวชื่อหยังไอรินอยู่บ้านใดอยู่แขวงคำมวนเมืองบัวลำพูอ้าวแขวงเดียวกันกับเจ้าเลยนะฮะแขวงคำมวนคือคนละสายเลยจ้ะเป็นว้าวหลายกว่าแขวงคำมวนท่าแขกคุณนะแมนโอ้เจ้ามาขายนี่บ่เมนมาขายเครื่องยูนี่โอ้คือมาไก่แท้ซ้ำกันแหละเนาะบ่ต้องมาหาเงินเนาะมีมาหาเงินขายยังแน่นี่นะอันนี้มีเคยขอใส่แขนจะมีขายได้ยังโอ้สร้อยนั้นขายได้ไดยังท่านผู้ชมบ้างได้ฮะนี่ๆๆนี่2,500ฮะฮะมี2,500 2,500ไปหับมาแต่ใสอันนี้เอาเป็นพนักงานเพิ่นเนาะเพิ่นมีหัวหน้ามาหับอีกคือถูกแท้ขายคํา2,500คำซุปเด้อพี่น้องเด้อเว้าหยอกลาวเนาะเพิ่นมาแต่คำม่วนบ้านด้วยกันกับน้องฝนพุ่นละสบายดี เอามื้อนี้เฮามาเลาะเบิ่งนะครับผมเจอพี่น้องเนาะเจอบ้านด้วยกันอันเทื่อก่อนก็ไปอันไอ้ไปหนองบกเทื่อก่อนนะอยู่คำม่วนมันระเว้าภาษาออกไปได้นะมันอยู่พี่หึงเนาะอยู่นี่แค่เขาในปีป่าย2ปีแล้วกับภาษาคำม่วนแล้วนี่ฮะบ่บ่ได้เปลี่ยนเนาะมื้อใดมื้อนี่บ่ฮู้เทื่อยังจะไหลมาหึงแล้วบ่เพิ่งแล้วตั้งแต่ก่อนปีใหม่ปีไก่หั่นอีกโอ้ก่อนปีใหม่อีกประมาณ 7-8 เดือนแม่นปีปีไก่นี่ก็บ่ได้เมื่อน่าจะเป็นปีหน้าพุ่นโอ้ปีหน้าเมื่อเยี่ยมอีแม่เนาะเออแสดงว่าเจ้านี่รอดไปบ่ได้ดำนาดำนาเป็นอยู่บ่เป็นเนาะเห็นให้เห็นหน้าเออเอาสู้เด้อสู้เด้อตั้งใจเด้อเก็บเงินส่งหาพ่อแม่เด้อไปเลยเด้อเลาะเบิ่งครับผมเสื้อผ้างามๆนะครับผมผู้สาวงามๆสุดแฟชั่นเพิ่นนะครับผมออนไลน์อีหลีนะครับผมผู้สาวงามสุดงามครับเนาะนักท่องเที่ยวเพิ่นก็หลายนะทั้งเกาหลีทั้งจีนนี่สิหลายพี่น้องเอ้ยเกาหลีนี่ก็หลายนะครับผมส่วนมากก็จะซื้อของฝากแบบนี้แหละเนาะโอ้ของฝากเนาะนี่เนาะมันหมานเด้อมาดิคล้ายๆหลวงพ่อบางเลยเนาะคุณน่ะคุณน่ะมาตะไสนี่นะมาตะไสอุดมไสโอ้บ่อุดมไสนี่ต้องมีโอ้เลยเนาะเออสาวอุดมไสมาแม่นมื้อนี้บ่มา2คนเนี้ยโอ้จะเป็นลาวลุ่มบ่กมุอ่ะโอ้สาวกมุมาเฮียนบ่ถามซื้อแล้วได้ถามซื้อแล้วได้ซื้อหยังซื้อหยังซื้อซนฮะซื้อซนซื้อซนซนซนเด้อฮะซื้อซนซื้อซนอยู่บ้านใดบ้านใดอยู่บ้านลัดเอนเมืองหยังเมืองงาฮะ
เมืองงาเมืองงาโดยโอ้เมืองงาอยู่ไกลแฮมของคุณบอกโดยอยู่ลึกได้เมืองงาไอ้เคยเข้าไปแล้วมันทางหยาก็เลยหลบแค่นั้นนะเมืองงาเราอยู่เมืองงาเด้อพี่น้องเด้อมาเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานมาเฮ็ดเวียกมื้อหน้าพาไอ้ไปเที่ยวเด้อพาบ่าวเดชนครพนมไปเที่ยวเด้อเมืองงาน่ะอยู่ไกลไอ้มีรถอยู่เมื่อพร้อมไอ้เลยก็ได้เนาะเอออันนี้ได้ซื้อหยังซื้อฝนซื้อฝนซื้อฝนฝนก็ฝนนี่ดิอันนี้ก็ซื้อฝนดิเอาขอบคุณใจเด้อเอาไปเลาะต่อเด้อเอาไปบอกเพิ่นไปบอกเฟซบอก YouTube เพิ่นเด้อขายเลขกำไรแม่แม่มาจะใส่เวียดนามบ่บ่สาวงามนะครับผมมาซื้อเครื่องซื้อกำไรข้อมือเนาะสบายดีผู้สาวผู้สาวงามครับผมถ้าเจ้าได้เอาเลยน้องมาตะใสเนี่ยมาตะบ้านไหนโอ้กาสีพุ่นนะโอ้มาไกลเด้อพี่น้องเด้ออืมขี่รถไฟมาบ่รถส่วนตัวรถไฟเนาะมันสะดวกเนาะเจ้าก็งามแน่สนเท่าหยังฮะสนเท่าหยังลองท้ายเบิ่งแถวกาสีนี่กาสีมันมีหมงกับมีไดคือกับเงินหลายกว่าบ่กึมโมะบ่เอาใส่เงินคือกว่าบ่คืออยู่งามงามเงินคือกว่าสิไดฮะมงบ่น่าจะเป็นสาวมงนะแม่เนาะคือมงว่ะบ่แม่นไอ้เว้ากึมโมะแม่นบ่แม่นบ่พ่อเป็นกึมโมะแม่เป็นลาวผสมกันก็เลยเป็นคนลาวนี่แหละเป็นคนผสมเป็นคนผสมโดยมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่มาเฮ็ดเวียกอยู่นี่เรางามเด้อถามชื่อเราไม่เนี่ยฮะชื่ออย่างก็ชื่อดาเมื่อกี้นี่บ่มีไม่ชื่อดาโดยโอ้น้องดาชื่อคือแม่ลาวเลยเหรอเปล่าเอิ้นหวัดดีแม่ได้มั้ยนี่หวัดดีหวัดดีแม่ได้มั้ยน้องดาเฮานะครับผมผู้จบผู้งามนะครับผมมาเฮ็ดเวียกอยู่เวียงเนาะหลายเนาะบ่ได้เรียนแล้วบ่เรียนจบแล้วจ้ะเรียนจบแล้วโอ้สมัครเรียนจบเพิ่นก็มาหาเฮ็ดงานบ่ได้มือดับนาบ่อยู่อยู่บ้านบ่ได้เฮ็ดนาแถวนั้นปลูกกันแถวนั้นปลูกมันแล้วก็ซักข้าวเนาะอยู่เฮือนเฮาบ่ได้เฮ็ดบ่ได้หยังบ่ได้เฮ็ดเทื่อก่อนไอ้ก็ลงมาจากนั่นแหละอันภูกาสีกภูเกาลักก็เลยซอดบ้านเจ้าประจําอายนะก็แวะมานี่ก็พอดวงเวียงจะได้ขี่ทางด่วนขึ้นมามันมีทางด่วนพอดวงเวียงโดยมันบ่มีสิเงินแล้วมารอสัมภาษณ์โดยยายเบิ่งให้หนูตัวใดงามตัวใดนี่แม่140ลุดให้เราแน่ผู้สาวเวียดอันนี้ก็ดีเนาะงามเนาะน้องดาเฮางามบ่น้องฝนเท่าไหร่รุดให้แน่มาต่อให้นี่นะเอารุดให้นี่ก็เนาะแถมก็ได้แถมแน่แถมผู้สาวแน่นี่บ่รุดก็แถมให้แน่คนเวียดนามดุมันเด้อมันละขายเครื่องก็มีเนาะลาวสูงก็มีเด้อยู่นี่นะมีครบเลยไอ้เด็กเวียดนามบ่ชินจาวชินจาวชินจาวงามไปเลยน้องสาวโอ้ยผู้งามอันนี้แห่งงามพี่น้องเอ้ยเจ้าขายหยังขายเสื้อผ้าโอ้โหเสื้อผ้างามเลยพี่น้องเอ้ยเอาดิโตเท่าไหร่ดีน่ะไปโฆษณาให้ค่อยนู้นน่ะนี่ได้นะแสนปลายน้อยเดียวแสนปลายโอ้แพง
แสนเท่าไหร่เอาว้าให้มันสุดตัวใดล่ะเริ่มต้นกับ 95,000 95,000 นี่เป็นเงินจากบาทเนาะพี่น้องคนไทยอยากหูเด้95จากบาทแล้ววันนี้70น่ะ100นึงเอา95กับ100 130ป่ะ100ประมาณ130บาท130นิดๆเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อเครื่องซื้อของซอยในเด้อซอยน้องเพิ่นเด้อน้องซื้อหยังล่ะน้องซื้อเตียกถามนี่เขารู้หมดบ่สมมุติว่ามาเอาวางไหนเอาบอกแม่บอกตำแหน่งมั้ยถามหมดแคมของนี่ฮู้โอ้น้องติ๊กน้องติ๊กนี่รู้เลยเอามาซื้อเครื่องซื้อของซอยน้องติ๊กเด้อพี่น้องเด้ออยู่หาดไซฟองบ่โหสาวหาดไซฟอง2คนเลยเนาะเป็นเอื้อยน้องกันบ่นี่น่ะแม่นเอื้อยน้องกันโอ้งามงามอันตอนแรกเฮานึกว่าลาวสูงเด้นึกว่าเวียดนามลาวสูงคือเนาะบ่คือแต่ว่ามันหมานเด้อน้องเด้อน้องติ๊กเด้อขอบคุณขอบใจม่วนครับผมมารอสปป.ลาวเทื่อนี้นะครับผมอยู่จุดศูนย์กลางเลยนะครับผมตลาดนัดแบบมีทุกวันเลยเนาะตลาดนัดอันนี้เขาเอิ้นว่าตลาดมืดเด้อพี่น้องเด้อมาซื้อมาซอยเพิ่นเด้ออันนี้น้องขายหยังน้องฝนขอไมค์หน่อยอยากให้ถามจักหน่อยเด้อคือได้ข่าวว่าเพิ่นนั้นปฏิเสธเงินบาทเนาะร้านนี้บ่ได้ปฏิเสธบ่แบบเพิ่นปั่นกระแสซื้อเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นยังรับอยู่แล้วก็เลขเงินบาทเมื่อเช้านี่ไอแลกมาที่710เนาะแม่นบ่7730บางเทื่อก็ดีมันก็แล้วแต่บางเพราะว่าอันเพิ่นสร้างข่าวเท็จปั่นกระแสแบบอันปฏิเสธเงินบาทแม่ค้าแต่ก็สิมีบางหาเนาะแต่ส่วนมากบ่ค่อยมีเอาเงินบาทมาซื้อกันนี่ก็รับหมดเพิ่นก็ทอนให้ทอนเป็นเงินกีบเด้อพี่น้องเด้อเอาเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวใดเนาะขออนุญาตถามชื่อเด้อคุยกันตั้งนานตีนูฮะตีนูโอ้เป็นลาวยาวหยังลาวลุ่มบ่ลาวลุ่มลาวลุ่มเพราะว่ามันมีลาวสูงมาทางหุ่นไอ้ก็เลยถามเนาะบางคนคงใจเอ้าชื่อถามแบบนั้นเพราะว่ามันมีหลายเผ่าอยู่ลาวนะมีรวมหมดเลยอยู่ไทยกับยังไทยอีสานไอ้นี่ไทยอีสานซ้ําลาวอีสานนั่นแหละอายุนครพนมเด้อเอ้ามันหมานเด้อน้องเด้อซื้อแล้วเว้าหยังดีตีนูเอามาซื้อเครื่องซื้ออันนี้เอิ้นกิฟต์ช็อปเนาะเอิ้นกิฟต์ช็อปนะครับผมหารเพิ่นหลายอ่ะขอบใจมันมาขายเครื่องเล็กน้อยเจ้าขายเองบ่เป็นลูกจ้างโอ้เจ้าคือบ่เจ้าคือบ่ขายเองอันนี้บ่เท่าแกอันนี้บ่เท่าแกเพิ่นจ้างเจ้าของหารใช่มั้ยคะโอ้เป็นเวียดบ่เป็นเวียดบ่พาไปถ่าย YouTube กับบายป่ะกาสีไปโฆษณาบ้านเจ้าอยู่นครพนมบ่าวเดชนครพนมอันนี้มาแบบเพิ่นให้รายเดือนหรือว่ารายวันเป็นเดือนเดือนเท่าไหร่2ล้าน4ล้าน4ล้านขายดีอยู่เนาะจะเพิ่นขายยังนี่เนาะป้ายยังป้ายซาลาเปาขายเคฟฮะโอ้ซาลาเปาขายเคฟโอ้มีหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อตุกตุกก็มีรถบริการนะครับผมเอาสิรอบไปเบิ่งนะครับผมน้องพุ่นเนาะพี่น้องเสียงเพลงนี่ก็น้องสนั่นเลยเด้อได้ละบ่เสื้อผ้างามใดละบ่ผู้สาวมาตะบ้านใดเนาะเอามาเลาะเบิ่งโซนนี้เด้อพี่น้องเด้อเห็นผู้สาวงามอีกแล้วสบายดีสบายดีน้องพอถามชื่อแน่น้องชื่อหยังชื่อสายฝนสายฝน3คนแหละชื่อสายฝนเป็นลาวสูงบ่เป็นลาวสูงบ่แม่แหละเป็นลาวสูงอยู่แขวงใดอยู่แขวงหลวงพระบางหลวงพ่อบางโอ้เว้าเน้อๆเด้หลวงพ่อบางเลยอันนี้เด้ซื้อหยังซื้อสดใสเลยหลวงพ่อบางคือกันบ่แม่นคือกันเลยพาไอไปลิ่นนั่นกวางสีแน่กวางสีอ๋อตั้งกวางสีวะอยู่ไกลกันบ่ก็ไกลอยู่ไกลอยู่เจ้าอยู่เมืองยังซะหลวงพ่อบางเมืองหลวงพ่อบางเนี่ยอยู่ในหลวงพ่อบางเลยอยู่ใกล้ห้องหมอบ่บ่อยู่บ้านใดอยู่ออกไปทางกวางสีหรือว่าทางพุ่น
ทางพุนโอฮะอยู่บ้านภูเล็กเจริญภูเล็กเจริญภูเล็กเจริญแม่ออกไปทางใดไปทางสนามบินโอ้ไปทางสนามบินแม่ไม่ทางสนามบินสนามบินสนามบินอ๋ออยู่เส้นกลางข้ามขัวไปแม่นๆโอ้ไอ้เคยไปแล้วโรงพยาบาลไอ้เคยไปเที่ยวแล้วแต่ถ้าบ้านเล็กๆกันน้อยไอ้บ่จักแม่นโอ้งามเนาะเอ้ยน้องว่านี่น่ะแม่แหละเอ้ยน้องกันตาฝนไปยืนไกลเราโรงงานมาเฮ็ดงานหรือมาเรียนมาลินมาลินโอ้มาลินมื้อใดมื้ออ่ะมื้ออื่นนี่แหละมื้ออื่นพอดีเอา Facebook เราไว้เด้อพาไอ้ไปเที่ยวเด้อวางซี่น่ะไปลินน้ำได้แล้วว่ะไอ้อยากไปเบิ่งอันหมู่บ้านน้ำเคยไปท่ายแล้วหมู่บ้านชนเผ่าอันที่เขาอันขายให้ฝรั่งนะบ้านยังบ่ฮู้บ้านยังบ่ฮู้ทางไปกลางสี่นะกลางสี่นะเส้นตัดกลางสี่นั่นแหละแต่หมู่บ้านมงนี่มันหมู่บ้านติดดินเนาะเครื่องยิบยิบมือหนาเป็นพวกอันเนาะเผ่ามงของประดับประดอยขายเสื้อขายสุดหมู่บ้านนั่นน่ะแต่อยากไปเบิ่งหมู่บ้านน้องคือกันมื้ออื่นมื้อฮื้อเดี๋ยวพาไปเด้อเออเดี๋ยวเอา Facebook น้องไว้เด้อหาขอบใจเด้อเออเที่ยวให้สนุกเด้อไปรอต่อเด้อพี่น้องเด้อยังบ่เมือบ่กําลังจะเมือกําลังจะเมือผู้สาวงามเอ้าโชคมานเด้อโชคดีโชคดีมีชัยเอารอเบิ่งซอยนี้บัดนี้น้องฝนเฮาก็รอมาโซนที่3เลยเด้อพี่น้องเด้ออืมโซนนี้แยกนี้นะครับผมมีทุกอย่างคือเก่านะครับผมกางเกงสางก็มีเด้อแต่คนใส่บ่แม่นกางเกงสางใส่เด้อเสื้อผ้าหรือว่าของใส่ของสอยนี่มีครบพี่น้องเอ้ยบ่มีของกินนี่ก็มีแต่อยู่โซนรอบๆนะครับผมมานี่ครบจบเลยมาท่องเที่ยวนะครับผมเป็นใจกลางนะครับผมเป็นแลนด์มาร์คเลยกลางคืนเนี่ยเปิดทุกวันนะครับผมยกเว้นพายุที่ยกเว้นพายุเนี่ยเพราะว่าฝนตกเพิ่นก็ยังมาอยู่น้องฝนฝนตกเพิ่นก็ยังมาเห็นผู้สาวงามแล้วผมสิไปสายมาแต่สายผู้สาวงามอันนี้เด้ซื้อหยังนี่นะฮะซื้อสาเป็นลาวสูงบ่คือมุสาวกับมุคืองามเด้มาแต่ลงพระบางบ่โออันนี้ได้ซื้อหยังนี่นะฮะซื้อไหมไหมสูงค่าบ่เข้ามาเลยเนาะเอาเอาเราฝาวไปมาเลาะเนาะโอ้ร้านนี้ก็เฮ็ดเล็บคือกันพี่น้องเอ้ยที่เห็นเพิ่นแท้ดินี่ฮัลโหลเห็นวันนี้เจ้าคือมาอยู่หานนี้ไอ้บ่าวโอ้เห็ดเล็บ 50,000 บ่สาวโอ้เห็ดเล็บสบายดีเอาเบิ่งสาวเวียดนามเห็ดเล็บพี่น้องเอ้ย 50,000 เบย์อยู่คัมฟอร์มตันซันฮะตันซันโอ้อะไรนะเบย์อยู่คัมฟอร์มแต่ว่าบ่ให้ทานเออบ่เป็นหยังกองคายหลายดีเนาะน้องฝนเนาะทิปช็อปแห่งหลายเด้อพี่น้องเนาะผู้สาวนี่หลายคักเลยม่วนๆพี่น้องเอ้ยWe'll be right back.
ขายยายลุ่มเลยเนาะแม่ค้ามาจะใส่ไหมคะแม่ค้ามาจะทลาดทลาดยุ่ใส่ทลาดยุ่งแหวงเว้นจันบุบอกแม่นครหลวงโออยู่นั้นอยู่ตะไนบุบ้านทลาดเมืองหยังเมืองหยังแก้วแก้วคุ้มโอ้โอ้บูจักแก้วอุดมแก้วอุดมแก้วอุดมโดยขายสู้มือบ่เออเพิ่นมาขายสู้มือเด้อพี่น้องเด้อขายยำจีนบ่ยำจีนยำจีนอันนี้ก็แม่เนาะลูกศิลป์ทั้ง5อันนี้ยำจีนทั้ง5น้องฝนบ่สนใจยากบ่เนาะเอาพี่น้องเอ้ยมาซื้อสร้อยน้องเพิ่นเด้อมาอยากนี่ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็มาซื้อยำจีนเนาะมันหมานเด้อสาวเสียงขวางเพื่อนจะมือแล้วมาส่งขึ้นรถมาส่งขึ้นรถเมาดีทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้ก็จอดรถอยู่พุ่นกูโอ้แล้วก็ซอซังเดทนะซอซังยังไงมาเดี๋ยวเฟซบุ๊กทักทายก่อนไว้เด้อบัดแล้วสิขึ้นไปแล้วสิแวะไปหาน้องเพิ่นบ๊ายบายจนสุดเลยเด้อพี่น้องเด้ออ้าวขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวเดชนครพนมกับน้องฝนเด้อขอบคุณใจสุขสบายดีสบายดี